ขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายต่างก็ทราบกันดีว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563ซึ่งปีนี้ทางวัดอินเดียนาพุทธวนารามของเราก็ได้งดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกคนต่างก็เฝ้าระวังและก็เซฟตัวเองในช่วงที่เราอยู่แล้วก็การรักษาตามมาตรการของรัฐบาลนั้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเหตุการณ์3ประการที่เกิดขึ้นในวันเดียวก็คือวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานในวันตรัสรู้พระองค์ท่านก็ตรัสรู้ก่อนพุทธศักราช80ปีแล้วก็การตรัสรู้ของพระองค์ท่านก็ตรัสรู้ที่ใต้ร่มโพก่อนพุทธศักราช45ปีแล้วก็ช่วงพระองค์ทรงปรินิพพานก็นะปัจจุบันก็เป็นประเทศอินเดียก่อนพุทธศักราช1ปีในวันสำคัญเช่นนี้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็ได้ให้ความสำคัญยกระดับให้เป็นวันวิสาขบูชาสำคัญสากลโลกภาษาอังกฤษเรียกว่า International Day ก็คือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะทั่วโลกในพุทธศาสนิกชนก็จะรำลึกถึงคุณของพระองค์ท่านในวันสำคัญเช่นนี้นะเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านถึงจะไม่ได้มาจัดงานจัดกิจกรรมที่วัดที่วัดของเรานะไม่ว่าจะเป็นวัดทั้งในประเทศไทยก็ดีแล้วก็ทั่วโลกต่างก็มีผลกระทบซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นใจอยู่ในวันเช่นนี้เราพุทธศาสนิกชนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมหรือเวียนเทียนรักษาศีลเราก็สามารถที่จะปฏิบัติที่บ้านของเราได้เช่นกันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่พระองค์มีการมีพระปัญญาที่คุณซึ่งกว่าพระองค์จะตรัสรู้ได้ก็ใช้เวลาหลายปีพร้อมกันนั้นเราก็ระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระองค์ทรงได้มีเมตตานะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงเผยแผ่ธรรมะให้เป็นให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นเมตตาที่คุณของพระองค์ท่านในหลักทั้ง3ข้อของพระองค์ท่านเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้พากันรำลึกในวันสำคัญเช่นนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งในวันสำคัญเช่นนี้ที่เราพุทธศาสนิกชนทุกท่านควรที่จะน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในหลักอริยสัจ4นั่นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุของทุกข์นิโรธนะก็คือความดับทุกข์แล้วก็มรรคก็คือหนทางหรือทางที่จะไปสู่แห่งการดับทุกข์สู่ความสุขที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นความมรรคผลนิพพานนั่นเองและในช่วงวันสำคัญเช่นนี้นะวัดทุกวัดโดยเฉพาะวัดอินเดียนาพุทธวนารามของเราก็ไม่ได้จัดงานถึงแม้จะไม่ได้จัดงานนะในช่วงนี้ก็มีลูกศิษย์หรือญาติโยมที่สนใจมีความศรัทธาที่มาปฏิบัติที่วัดอินเดียนาพุทธวนารามในช่วง3คืนกับอีก4วัน3คืน4วันที่ขออภัย3คืน4วันในช่วงมาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เป็นการถวายเป็นปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติก็จะได้มารักษาศีล
นะรักษาศีล8ถ้าศีลคนปกติเขาเรียกว่าปกติศีลศีล8เรียกว่าอุโบสถศีลซึ่งได้มาปฏิบัติก็จะได้ตัดถามตัดสัญญาณเสียงถามไปยังลูกศิษย์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรในช่วงที่ได้มาปฏิบัติและนำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงโควิด-19 ตอนที่อยู่บ้านกับตอนที่เรามานอนที่วัดมันมีความรู้สึกเป็นยังไงมันต่างกันไหมเดี๋ยวเราข้ามข้อ1ไปเลยเพราะข้อ1เมื่อกี้ได้แล้วเพราะเราข้อ1ยังไม่ได้ได้แล้วอันนี้พี่ข้ามมาข้อ2แล้วว่าผมได้อะไรบ้างอ๋อโอเคงั้นข้ามข้อ2เลยแล้วข้อ1เมื่อกี้เดี๋ยวพระอาจารย์ตัดต่อแล้วก็ตัดเนี่ยมันยาวไปอ่ะมันจะยากตอนตัดต่อไงตัดง่ายพี่ตัดง่ายใช่มั้ยครับตัดได้ตัดได้แล้วได้อะไรบ้างที่มานอนที่วัดรู้สึกความรู้สึกเอาพูดจากความในใจอ่ะนะก็แต่ละคนก็จะได้แตกต่างไม่เหมือนกันเพราะเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนเดี๋ยวๆพี่ถามเองอย่าไปพูดถึงคนอื่นดิใช่ๆผมเกินก็ได้ทำเสียงเลยเนี่ยได้อะไรบ้างก็สำหรับผมแล้วตัวผมเองจะได้ไม่แบบว่าคนเราไม่เหมือนกันคนเราแต่ละคนจะคิดแตกต่างกันออกไปก็แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเองแล้วผมคิดว่าการที่มานอนวัดเนี่ยผมก็ได้ฝึกจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่กลัวผีครับก็พอได้มานอนวัดแบบว่านอนคนเดียวที่เงียบสงบมันก็จะมีความจิตที่กังวลวิตกเรื่องแบบว่าวิญญาณแต่เราก็ได้ฝึกจิตที่กับให้กับกลับมาต่อสู้กับตัวเองว่าจิตเราต้องมั่นคงแล้วก็ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นครับและพี่ภูได้อะไรบ้างครับพี่ก็ถามว่าได้อะไรบ้างจริงๆแล้วไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการเรื่องราวที่พระท่านได้สอนนี่คือตอบว่าจริงๆแล้วได้เหมือนไม่ได้เพราะว่าเราได้ความรู้กลับไปแต่ที่บอกว่าเราไม่ได้คือเรายังไม่ธรรมะอย่างเต็มรูปแบบเท่าไหร่เพราะว่าด้วยช่วงเวลาด้วยอะไรด้วยภารกิจแล้วก็เวลาเรามันสั้นไปหน่อยทำวัดแบบฟอนดินในวัดครับก็เมื่อเรามาอยู่ในวัดเราก็ช่วยงานวัดพรวนดินให้ปุ๋ยให้น้ำต้นไม้ดอกไม้มันก็เหมือนการเจริญด้วยธรรมะเหมือนการปฏิบัติคล้ายกันก็เหมือนกับเราสวดมนต์ทำวัดเพื่อสร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะมาปฏิบัติถึงต้องออกจากบ้านมาปฏิบัติธรรมในวัดมาศึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาแล้วจะรู้จะเป็นได้ทั้งหมดเอาแค่ว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้แม้แต่ตัวคนที่กำลังพูดเองนี่ก็ได้แค่รู้แต่การปฏิบัติหรือการลงมือทำจริงนั้นมันยังยากแต่ก็ยังไม่หยุดการปฏิบัติและการกระทำด้วยจะตอบว่าได้มันก็ไม่ใช่ได้จะตอบว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะตอนหน้าก็จะมาถ้ามีถ้าพระอาจารย์จัดบวชชีพรามจะฝากไปเลยว่าก็จะมาแล้วก็ชักชวนผู้ที่มีเวลาน้อยเราทำน้อยเรามีเวลาน้อยก็ทำให้มากเหมือนท่านพระอาจารย์กิตติท่านได้สอนตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกที่เข้ามาอยู่ที่วัดและก็ขอบคุณ
ญาติโยมทุกท่านที่ในระหว่างปฏิบัตินี้ได้นำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยนะ